มีข่าวที่ทําให้คนเห็นถึงความฉลาดของน้องหมาและก็ความรักที่มีต่อเจ้าของมากนะคะขอให้ชาฉายาว่าเป็นเจ้าตู่ปกู้ภัยค่ะวิ่งไกล6กิโลเมตรเพื่อไปตามคนมาช่วยเพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ยขับรถเนี่ยเออตกเขยวตกเข่าว่ะค่ะคุณผู้ชมลองไปดูนะคะเว็บไซต์เดอะการ์เดียนรายงานเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งวิ่งเป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรเพื่อไปขอความช่วยเหลือให้กับเจ้าของเพราะว่าขับรถตกเขานะคะที่รัฐโอเรกอนที่สหรัฐ คนที่ขับรถและเป็นเจ้าของน้องหมาเนี่ยก็คือนายแบรนดอนการ์เรตค่ะกำลังขับรถพร้อมกับสุนัขทั้งหมดเนี่ยสตัวนะสตัวมุ่งหน้าไปทางเหนือบนถนนสาย39 U.S.ForestService นะคะในเบเกอร์คาวตี้ใกล้กับจุดที่ครอบครัวเขาตั้งแคมป์อยู่แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนายการ์เรตก็ขับรถหลุดโค้งอะ่ะแล้วก็ตกลงไปในหุบเขาทีนี้มันก็ขยับไม่ได้อะค่ะแม้ว่าจะรอดชีวิตนะคะแต่ว่าไม่สามารถออกมาจากจุดเกิดเหตุได้มันเป็นตรง ตรงเขาด้วยอะ่ะหุบเขาด้วยก็เลยทําได้แต่รอแต่ถือว่ายังโชคดีมากๆเพราะว่ากาเร็ตเนี่ยมีสุนัขตัวหนึ่งหนึ่งใน4เนี่ยค่ะก็คือฉลาดมากเลยนะคะวิ่งออกไปนะคะกลับไปที่แคมป์ระยะทางนี่ประมาณ6กิโลเมตรกว่าๆก,กลับไปที่แคมป์ทีนี้ครอบครัวก็จับสังเกตได้แล้วว่าต้องเกิดอะไรแน่นอนผิดปกติแล้วล่ะที่สุดแล้วนะคะก็ทําให้อ่า ตามหากาเรดจนเจอแล้วก็ไปช่วยเหลือได้จริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่3มิถุนายนตอนประมาณ9มโมงเช้านะคะทางครอบครัวก็รีบออกค้นหากาเรดทันทีที่สุดก็เจอรถแต่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปช่วยเหลือกาเรดได้ในตอนแรกเลยนะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่เนี่ยเข้าถึงได้ยากมากพวกเขาก็เลยต้องเรียกหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือในที่สุดกู้ภัยก็เข้าถึงตัวกาเรดได้โดยใช้เลือ่อยไฟฟ้า เพื่อเคลียร์ทางจากนั้นก็ใช้ผ้าหม่มแล้วก็เชือกกู้ภัยนําตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากภูเขานะคะซึ่งก็พบว่ากาเรตถูกพบอยู่ห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุประมาณ1 0 0อยหลาแล้วก็โชคดีอีกหนึ่งอีกหนึ่งชั้นนะคะก็คือน้องหมาของเขาอีก3ามตัวก็รอดชีวิตทั้งหมดเลยเท่ากับว่ารอดหมดเลยนะกาเรตก็รอดแล้วก็น้องหมาทุกตัว4ตัวก็คือ,อรอดหมด แต่ว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอาการบาดเจ็บของเขานะคะคว่าเป็นยังไงแต่ว่านําขึ้นหอเนี่ยผมพยายามอ่านแหล่งข่าวต่างประเทศจาก Fox เพื่อจะหาว่ามันพันอะไรเพราะดูเนี่ยมันไม่ชัดแต่มันฉลาดมากเลยนะฉลาดมาตั้ง6กิโลแล้ว <ชา S 2> จํา <ำ S 1> ทาง,งกลับ<ส>ได้ด้วยนะคะคเก่งมากๆอถือว่าเป็นโชคดีของคุณแกรเรตจริงๆที่มีหมาดีๆแบบนี้เป็นลอยิโด็อกนะครับ